ครับกรณีรับแจ้งเหตุเช้านี้ว่ามีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยถูกชนพังยับเยินแล้วก็กระเด็นตกข้างทางมีผู้เสียชีวิต2รายทราบชื่อคือนางสาวอุทิศสนธิอายุ52ปีและเด็กชายกัตทวีเด็กชายณัฐทวีนวมหอมอายุ2ขวบหรือว่าน้องบุ๊กนะครับนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บสาหัสอีก1เป็นเด็กหญิงอายุ9ขวบนะชื่อว่าเด็กหญิงณัชชาได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเจ้าหน้าที่ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนรถที่มาชนเนี่ยเป็นรถเก๋ง Mazda สีเทานะครับเสียหายยับเยินเลยนะครับขณะที่ป้ายทะเบียนของรถด้านหน้าและด้านหลังถูกถอดวางออกกองอยู่กับพื้นแต่ไม่พบตัวคนขับหรือผู้ได้รับบาดเจ็บภายในรถจากการสอบถามชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวอุทิศได้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อไปส่งหลานชายแล้วก็หลานสาวที่โรงเรียนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับในเลนส์ฝั่งตรงข้ามมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับอยู่จู่ๆได้มีรถเก๋งเนี่ยพยายามจะแซงรถบรรทุกที่ขับนำหน้าจนทำให้ข้ามเลนมาชนประสานงากับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทำให้ทางผู้เป็นยายก็คือคุณอุทิศแล้วก็หลานทั้งสองคนเนี่ยถูกชนนะครับทำให้นางสาวอุทิศแล้วก็หลานชายวัย2ขวบคอหักเสียชีวิตคาที่ส่วนหลานสาววัย9ขวบเจ็บสาหัสนะครับนี่นะครับเห็นบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีกลุ่มคนที่อยู่ในรถเก๋งเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงทั้งหมด4คนนะได้พยายามลงจากรถมาถอดแผ่นป้ายทะเบียนของรถเก๋งออกแต่พอเห็นชาวบ้านจึงทิ้งป้ายทะเบียนหลบหนีไปขึ้นรถของเพื่อนอีกคันหนึ่งที่มาจอดรอรับอยู่หลบหนีไปนะครับเดี๋ยวลองฟังญาติของผู้เสียชีวิตนะครับที่ต้องมาประสบเหตุการณ์ที่ว่าสูญเสียบุคคลในครอบครัวไป2คนนะครับผมอยากให้มันกลับมารับผิดชอบครับข้ามอะไรข้ามมันเลนไม่มีข้ามเรื่องไงทำไมย้อนก้อนมาชนนะครับแล้วเขากำลังจะไปไหนกันนะครับไปที่ร้านแล้วก็จะไปตลาดแล้วพวกผมถือของมาขายครับอ๋อขายของตรงนี้นี่คือลูกชายอายุเท่าไหร่ครับที่เสียไปสองขวบกว่าก็คือให้พี่เขาไปส่งโรงเรียนถูกไหมคนนี้ก็คือในเปิ้ลเป็นลูกเขยของนางสาวอุทิศแล้วก็เป็นพ่อของเด็กชายณัฐวีนะครับคือสูญเสียลูกชายวัย2ขวบเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้คนขับรถเก๋งมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ขับรถแซงข้ามเลนมาแบบนี้แม่ยายแล้วก็ลูกก็ไม่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้นะครับนี่ยังมีอีกคนนึงสาหัสด้วยนะครับก็คือลูกสาววัย9ขวบเนี่ยนะครับทางตำรวจก็บอกว่าเนี่ยตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีป้ายทะเบียนตกอยู่ที่รถที่จุดเกิดเหตุเนี่ยก็เลยตรวจสอบจนทราบเจ้าของรถนะครับว่าใครเป็นผู้ครอบครองรถคันดังกล่าวเดี๋ยวจะมีการติดตามตัวมาสอบปากคำนี่นะดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปไม่รู้ว่าชื่อผู้ครอบครองรถกับคนขับรถเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่านะครับมียายกับหลานอีก2คนนะครับชนเปรี้ยงเข้าไปแล้วปรากฏว่าผู้เป็นยายนางสาวอุทิศสนธิอายุ52และเด็กชายณัฐวีนวมหอมอายุ2ขวบน้องฟลุ๊กน้องบุ๊กน่ะเสียชีวิตคาที่2แล้วก็มีอีกคนนึงก็คือเป็นเด็กหญิงอายุ9ขวบชื่อว่าเด็กหญิงณัชชาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับคือภายหลังเนี่ยปรากฏว่าคนขับรถเก๋ง Mazda เนี่ยหลบหนีหายไปแต่ว่าก็มีป้ายทะเบียนรถตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์ที่ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้แม่ของคนขับรถเก๋งชื่อนางสุรีรัตน์ได้มาเจอกับตำรวจแล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกชายไม่ได้หนีนะยินดีที่จะรับผิดชอบทุกกรณีชดใช้ค่าเสียหายให้และหลังจากนี้แม่ก็บอกว่าเนี่ยจะพาลูกชายเนี่ยไปขอขมาศพผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปเยี่ยมคนเจ็บต่อเดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยผ่านไปทางฝ่ายผู้เขาไม่ได้หลบหนีใช่ไหมไม่ได้หลบหนีไม่ได้หลบหนีพ่อโทรบอกเขาแม่ก็คือมาคือเตรียมตัวที่จะไปคุยกับเจ้าของเจ้าทุกครับคืออยากรับผิดชอบทุกอย่างเขาเรียกร้องเลยมารับผิดชอบคือเราก็เสียใจเพราะว่าอุบัติเหตุก็ไม่มีใครอยากให้เกิดคือก็ยอมรับคือลูกเราไม่ได้หลบหนีเราก็รู้อุบัติเหตุคำว่าอุบัติเหตุอ่ะเข้าใจคือเราไม่ได้หลบหนีเราพร้อมที่จะทุกอย่างทุกกรณีทั้งคนเจ็บคนเสียชีวิตอันนี้แม่มารับหน้าให้นะคุณผู้ชมฮะแม่ไม่ได้ขับนะครับแต่ว่าลูกชายเนี่ยขับมาพร้อมกับคนอื่นๆในรถแต่ว่าเนี่ยไอ้คำว่าไม่ได้หนีเนี่ยความหมายมันคืออะไรแม่บอกว่าไม่หนีนะแต่ว่ามีชาวบ้านเขาเห็นบอกว่าเนี่ยพอ
ตอนที่ชาวบ้านมาเจอเหตุการณ์เนี่ยเห็นกำลังถอดป้ายทะเบียนรถเหมือนว่าจะเอาป้ายเนี่ยเอาไปซ่อนหรือยังไงไม่ทราบเนี่ยนะฮะแล้วชาวบ้านมาเห็นเขาก็เลยทิ้งป้ายแล้วก็หายไปเลยไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะทีนี้แม่บอกอ่ะเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้แล้วก็จะพาลูกเนี่ยไปขอขมาศพผู้เสียชีวิตนะครับนี่นะครับงานนี้ก็ตาย2ฮะยายกับหลานวัย2ขวบส่วนหลานวัย9ขวบเนี่ยอาการสาหัสนะครับนี่นะครับ